สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้จะอยู่ในตัวโมเดล Victor W นะครับซึ่งตัวโมเดลนี้จะเป็นโมเดลเดียวกับตัวรุ่นของเนิร์ฟกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเจลนะครับเป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับโมเดลเนี้ยลูกทรงเนี่ยจะเหมือนคิด Victor แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไฮเทคหน่อยนะครับก็ด้านในกล่องเนี่ยพอเปิดมาแล้วก็จะมีส่วนของคู่มือนะครับมีแว่นตามาให้เจลหนึ่งเหมือนนะรัมแม็กนะครับเป็นแม็กไฟฟ้านะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ใส่กระสุนเจลนะครับเทเข้าไปในนี้เนาะจะมีแม็กสั้นมาให้นะใส่กระสุนเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันเนาะเวลาเล่นเสร็จเนี่ยสามารถสไลด์แล้วก็เทลูกออกมาได้นะครับตรงนี้ครับนี่ตัวเก็บเสียงนะครับท่อยาวเนาะแล้วก็นี่เป็นท่อสั้นนะครับจะมีตัวสโคปมาให้เนาะซึ่งสโคปตัวนี้สามารถซูมได้นะครับมีเลเซอร์เป็น LED มาให้ด้วยนะครับหน้าตรงนี้สไลด์เนี่ยจะมีเลเซอร์มาให้ด้วยตัวนี้เป็นหน้าปืนนะครับศูนย์เล็งหน้าหลังนะครับตัวปืนเนี่ยใหญ่มากเลยพันท้ายก็พับได้เนาะเหมือนโมเดลคิด V เลยนะครับปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นสวิตช์ปิดเปิดการใช้งานแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของบดแม็กนะครับเวลาเราใส่แม็กเนี่ยเดี๋ยวจะหากันไม่เจอนะใส่แม็กเข้าไปนะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งสามารถกดได้ทั้ง2ฝั่งตรงนี้ก็กดได้ตรงนี้ก็กดได้นะครับกดปุ๊บแม็กมันจะออกมานะครับในกล่องก็จะให้ตัวไขควงกับที่จับของระบบเรียกกระสุนเจลเนาะให้แบตเตอรี่ 7.4 มาให้ด้วยพร้อมสายชาร์จนะครับวิธีประกอบนะครับเวลาใส่แบตเนี่ยมันอยู่ด้านหน้านะครับผมซึ่งสามารถใส่แบตยาวได้นะยาวแบบนี้เลยเอาตัวแบตเนี่ยสอดเข้าไปในท่อด้านล่างถ้าจะใช้งานก็ต้องกดปุ่มสีส้มด้านหลังนี้ด้วยนะครับดันขึ้นไปคือเปิดนะครับแล้วก็เอาตัวที่จับสำหรับระบบเรียกกระสุนเจอมันต้องใส่ตรงนี้นะครับสไลด์ลงมาก็จะสามารถใช้ได้นะครับวิธีใส่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เนาะก็วิธีถอดเนี่ยก็ต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปลดล็อกตัวนี้นะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการใส่ตัวสโคปต้องหมุนคลายน็อตนิดนึงนะสไลด์เข้าไปนะคลายน็อตแล้วสไลด์แล้วก็ทำการล็อกกิบนะครับส่วนศูนย์หลังสามารถที่จะหมุนได้นะจะมีเบอร์อยู่นะวิธีใส่นะต้องเอาไขควงไขคลายมันนิดนึงเลยนะครับนี่ก็ได้ศูนย์หน้าศูนย์หลังท่อด้านหน้าเนี่ยจะมีท่อสั้นกับท่อยาวนะท่อสั้นก็เวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของท่อยาวสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะก็คือที่ร้านเนี่ยจะมีตัวท่อปิ่งแสงนะครับเป็นเทเซอร์ตัวนี้สามารถใช้กับรุ่นนี้ได้ด้วยนะวิธีใส่ก็หมุนนะครับก็สอดท่อเข้าไปครับแต่จริงท่อมันก็ตัวนี้ครับก็ค่อนข้างสวยงามถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นสนุกครับจริงว่ามีไฟก็สามารถซื้อตัวนี้ไปเพิ่มเติมได้ในส่วนของแม็กจะลองแม็กกลมให้นะครับแม็กกลมตัวนี้วิธีใส่นะครับแกะด้านหลังเนาะแล้วก็เอากระสุนเจลเนี่ยใส่เข้าไปใส่ตัวแม็กดูดกระสุนนะครับเรียกกระสุนขึ้นมาในเวลาเรียกกระสุนเนี่ยตัวแม็กด้านล่างก็จะหมุนด้วยถ้าได้ยินเสียงแบบแปลกๆแสดงว่ามันดูดมาเต็มแล้วนะครับทำการทดสอบยิงครับเดี๋ยวลองไฟดูนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับความแรง FPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 150-160 FPS นะครับก็ถ้าหากใครสนใจเนาะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางลิงก์ที่แนบไว้ใต้โปรไฟล์นะครับ